มีแต่ข่าวลือไปเรื่อยนะฮะลือไม่ถูกนะฮะที่สำคัญไอ้พวกอวดรู้และพวกล้มเจ้าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองที่นูบินเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามสร้างข่าวลือทำให้คนไทยที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นั้นอกสั่นขันแขวงนะครับแต่ความจริงคือความจริงฮะพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับพระอาการของพระองค์พานะครับหลายเดือนแล้วนะครับที่พระองค์พาทรงพระประชวรและยังคงอยู่ในห้อง ICU นะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันในเชิงปรากฏการณ์ข่าวลือที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลฮะผู้ต้องหาตามมาตรา12ฮะที่หลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้โพสต์ข้อความบอกว่ากันว่านี่เป็นขบวนของสิริวัณวลีไปกับองค์พาไม่รู้จริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ใกล้แล้วสินะกรอเลิกยามนะขอบคุณสมเด็จพระจักรพรรดินีนะครับศรีสสิเชรางวัชระสุปรางวดีนะครับแล้วก็มีคนวิจารณ์เป็นจำนวนมากและมีการปล่อยข่าวลือว่าพระองค์พานั้นทรงสวรรคตไปแล้วแล้วก็มีคนตั้งคำถามกับผมเยอะมากเลยว่าตกลงพระองค์พาเป็นยังไงพระอาการเป็นอย่างไรบ้างพอมาวิเคราะห์ตามข่าวที่สมศักดิ์เอามาวิเคราะห์นะฮะพวกล้มเจ้าก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันกำลังจะมีการสวรรคตเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าสัญญาณเกิดขึ้นจะมีการเลิกผานาทีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สร้างข่าวลือและมีการเกิดข่าวลือขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับในโซเชียลมีเดียโดยมีต้นข่าวลือมาจากสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผู้ต้องหาตามมาตรา12ฮะที่ผ่านมาสมศักดิ์เคยได้รับพระราชทานตำแหน่งศาสตราจารย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับและที่สำคัญสมศักดิ์นั้นหลบหนีในคดีมาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์ที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแต่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้อยากทราบตกลงเป็นยังไงนะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮะตอนนี้พระอาการของพระองค์พายังคงทรงตัวเท่าที่ทราบจากหมอครั้งสุดท้ายนะครับและยังคงยึดแถลงการของสำนักพระราชวังนะครับพระอาการตอนนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรเท่าที่หมอเล่าให้ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเอ็กโมเข้าไปทำการรักษานะครับตอนนี้พระอาการรักษาก็ดีขึ้นก็เลยวีนนะก็คือเอาเครื่องวีนหัวใจออกแล้วก็พยายามจะต่อหัวใจให้ทำงานตามปกติและก็ย้ายจากห้องเดิมไปอีกห้องหนึ่งนะครับใกล้พระองค์โสมมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนภาพที่ขบวนของสิริวัณวดีไปกราบพระองค์พาเนี่ยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็ยอมรับนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะเขาเองก็ไม่ทราบเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเป็นเรื่องธรรมชาตินะพี่น้องจะไปเยี่ยมกันนะฮะที่กำลังป่วยอยู่สมศักดิ์เนี่ยก็พยายามโพสต์ข้อความมาตลอดนะว่าพระองค์พาสวรรคตไปแล้วสวรรคตไปนานพูดแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้ก็เกือบ1ปีแล้วนะครับผมทราบจากหมอว่าพระอาการตอนนี้นะครับยังคงทรงตัวยังคงยึดการแถลงการของสำนักพระราชวังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ต้นเหตุนั้นเท่าที่ทราบหมอมีการวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากการฉีดวัคซีนนะครับและวัคซีนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ฉีดวัคซีนของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะไฟเซอร์นะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็มีอาการปวดเป็นผักนะบางคนก็เสียชีวิตแต่บางคนก็ได้ฟื้นกลับมานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามข้อที่จริงแต่จนถึงขณะนี้ก็ต้องยึดการแถลงการของสำนักพระราชวังครั้งสุดท้าย
ป็นสำคัญนะครับประการต่อไปนะก็มีรายงานเข้ามาว่าประมาณปลายปีพุทธศักราช2566อาจจะนะฮะอาจจะมีการใช้มณีแดงนะครับมณีแดงซึ่งเป็นการเสริมสร้างเซลล์ที่เสื่อมสลายไปเนี่ยใช้กับพระองค์ผ่าถ้าการวิจัยประสบความสำเร็จแล้วก็สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย 100% และมีการทดลองในมนุษย์นะครับถึงจะนำมาใช้กับพระองค์ผ่านะครับสิ่งเหล่านี้เป็นกระแสข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการใช้มณีแดงซึ่งที่ผ่านมามีคนใช้มณีแดงแล้วก็ดีขึ้นนะดีขึ้นอยู่พักหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแต่ผมเรียนย้ำมุนส่วนนะให้ยึดการแถลงการของสำนักพระราชวังเป็นสำคัญจนถึงขนาดนี้มีแต่ข่าวลือไปเรื่อยนะฮะลือไม่ถูกนะฮะที่สำคัญไอ้พวกอวดรู้และพวกล้มเจ้าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองที่นิวบินเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามสร้างข่าวลือทำให้คนไทยที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นั้นอกสั่นขันแขวงนะครับแต่ความจริงคือความจริงฮะพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางคูสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงไพบูลย์ชาวไทยเถิดทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยักษ์วรางคูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองค์ทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ